มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคิมจองนัมพี่ชายแท้ๆต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในมาเลเซียเป็นเวลา1เดือนแล้วล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะเพราะว่าลูกชายแท้ๆของคิมจองนัมออกมาปรากฏตัวในคลิปวิดีโอบน YouTube คลิปนี้ถูกอัปโหลดเมื่อวานนี้ค่ะโดยผู้ใช้งาน YouTube ที่มีชื่อว่าโชลิบาซิวิลดีเฟนซ์ซึ่งในภาพนะคะก็ปรากฏเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เห็นและเขาอ้างตัวค่ะว่าเป็นลูกชายของคิมจองนัมมีชื่อว่าคิมฮันซอลในคลิปเขาแนะนำตัวเองแล้วก็พูดว่าตัวเองนั้นเป็นคนในตระกูลคิมมีการโชว์หนังสือเดินทางของสถานทูตเกาหลีเหนือเป็นหลักฐานด้วยแต่ว่าก็มีการทำแถบสีดำปิดบังรายละเอียดเอาไว้นะคะซึ่งในคลิปทางด้านของคิมฮันซอลบอกว่าพ่อของตัวเองถูกฆาตกรรมเมื่อไม่กี่วันก่อนเวลานี้ตัวเองอยู่กับแม่และน้องสาวและในบางช่วงของคลิปก็มีการตัดเสียงออกไปด้วยมีแถบสีดำปิดปากเขาเอาไว้ก่อนที่จะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการพูดว่าหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งต่อมาทางด้านของสำนักข่าวกรองเกาหลีใต้ก็ยืนยันค่ะว่าบุคคลภายในคลิปก็คือนายคิมฮันซอลลูกชายแท้ๆของนายคิมจองนัมจริงๆค่ะซึ่งจากไปดูประวัตินะคะของคิมฮันซอลกันหน่อยค่ะเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไซโพในกรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในมาเก๊าหลังจากที่ตัวคิมจองนัมลี้ภัยจากเกาหลีเหนือเมื่อ5ปีก่อนแต่หลังจากที่คิมจองนัมเสียชีวิตก็ไม่มีใครเห็นเขารวมไปถึงคนในครอบครัวอย่างแม่แล้วก็น้องสาวอีกเลยทุกสายตาพุ่งเป้าไปที่คิมฮันซอลในตอนนี้แล้วก็หลายคนมองนะคะว่าเขาอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นศัตรูของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันค่ะ